นเขามาแล้วครับพี่นะหนูต่อยเล่นไอแผ่นในขอได้สิแต่ว่าเราแป๊บนึงนะพี่ยังว่าไม่เสร็จเลยได้พี่นะเดี๋ยวพี่นะว่าเร็วๆนะก่อนแล้วขุนค่อยเอาไปเดี๋ยว
เสร็จก่อนของเขาค่อยเล่นไงเพราะพี่บอกว่าเล่นได้ของเขาค่อยเล่นมาเล่นตัวได้พี่ดีจิหัวไปตอนในมันไม่ตีตัวได้ตั้งจังเย่แต่พี่ดีเย็นพี่ดีต้องไม่ให้พี่นั่นมามีนี่นาไปต่อในมามีนี่ดูพี่ดีไม่เย็นด้วยจะไปตีใหม่ตัวได้อะไรหรอคุณขาวต่อเนี้ยหน่อยครับฮะขอเงินหน่อยครับคุณขาวจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยโอ้ยขุนเขายังเป็นเด็กอยู่เลยขุนเขาจะใช้เงินแบบนี้ไม่ได้นะมามีไม่ให้หรอกนะขุนเขาโอ้ยแค่นี้ทำไม่ได้เหรอตอนไหนนะนะอุ้ยขุนเขาไม่ได้หรอกขุนเขายังเด็กเกินไปเดี๋ยวก็ทำตังค์หล่นแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้เงินทอนอะไรก็ยังบวกเลขไม่ได้ขุนเขาไปกินข้าวแล้วก็ไปอ่านหนังสือของเขาเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กใช้เงินได้ยังไงขอเงินมามีแล้วมามีไม่ให้หรอให้ตาพี่นายมามีไม่งั้นหนูแย่เธอเอ้ยขาวมันไม่ใช่อย่างนั้นที่มามีไม่ให้เงินลุงขาวว่าเพราะว่าขาวยังเด็กอยู่ไม่ใช่ว่ามามีไม่รักลุงขาวหรอกนะแต่ว่าหนูอยากได้เดี๋ยวพี่พาไปซื้อเองฮะพี่เดี๋ยวพี่นายเย้บ้านเขามาไปซื้อกันเล่นนะพี่เพื่อนชอบไม่รักของเขาชอบสีพี่นายงั้นเราไปเล่นในบ้านในกลัวพี่แดงด้วยโอ้โหขุนเขาขุนเขาไปได้สกุชชี่ลาบูบูมาจากไหนเนี่ยไหนป๊าป๊าขอดูหน่อยอุ้ยทำไมมันน่ารักจังเลยดูสิอุ้ยน่ารักนะคุณทำอะไรไปตีมันทำไมไปตีมันทำไมคุณเขามันทำให้มีเสียงอุ้ยมันมีไฟด้วยน้องๆดูสิอุ้ยมันมีไฟแวบๆด้วยอ่ะมันเพื่อมันมีไฟด้วยนะนี่เอ็มพี่มันสโลว์ด้วยนะทุกคนมันนิ่มพี่เอ็มเดี๋ยวมันต้องบีบอย่างนี้ได้ด้วยมันบีบอย่างนี้ได้ด้วยบีบอย่างนี้ก็ได้โอ้ยยืดยืดจะมันจะทำไงโอ้ยทำอะไรกันป๊าป๊าคุณเขาสิมีเขาไปได้สกุชชี่ลาบูบูมาใหม่อ้าวคุณเขาไปได้สกุชชี่ลาบูบูมาจากไหนอ่ะ
ก็หนู พาน้องไปซื้ออะครับโอ้ยน้องนายพาน้องไปซื้อสกูชี่หรอวันนี้อ่ะน้องก็มาขอตังค์มามีแต่ว่ามามีอ่ะไม่กล้าให้เพราะว่าขุนเขาอ่ะยังเด็กเกินไปกลัวขุนเขาเองใช้เงินไม่เป็นก็เลยไม่ได้ให้สรุปแล้ววันนี้พี่นายอ่ะก็พาขุนเขาไปซื้อสกูชี่ลาบูบูอ้าวแล้วน้องนายเอาตังค์มาจากไหนครับมาซื้อลาบูบูให้น้องขุนเขาอ่ะเงินหยอดกระปุกของหนูเองครับมีอุ้ยน้องนายน้องนายอ่ะเป็นเด็กดีมากเลยนะครับดูสิเสียสละเงินตัวเองไปซื้อของมาให้น้องขุนเขาขุนเขาอ่ะได้สกุชี่ลาบูบูแล้วว่าขุนเขาอ่ะก็ต้องเล่นเบาๆแล้วก็หมั่นดูแลนะลูกไม่ใช่ได้ของเล่นแล้วก็ไปโยนทิ้งแบบนี้ไม่เอานะเพราะว่ามันเป็นเงินเก็บพี่นายเลยนะครับเข้าใจไหมครับขุนเขามาแล้วครับน้องนายเรามากินลูกชิ้นกันดีกว่าอร่อยก็ใกล้จะค่ำแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเราอ่ะรีบหนีไปจากตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมันจะมีผีหรือเปล่าน้ายแล้วกันมามีมันน่ากลัวไปดีกว่าอุ้ยน้องนายแล้วลูกชิ้นเราล่ะมันไม่จำหวงเล่นลูกชิ้นอีกเหรอมันน่ากลัวรีบไปดีกว่าเฮ้ยเอาก็ได้ไม่กินก็ได้ลูกชิ้นน้องนายเรามาเล่นสไปเดอร์แมนดีกว่าน้องนายชอบสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับนี่มันปล่อยใยได้นะน้องนายนี่แล้วมันก็มีใยด้วยใช่แล้วมันมีใยด้วยอุ้ยอะน้องนายเรามาเล่นสไปเดอร์แมนดีกว่าเอ้าสไปเดอร์แมนวิวเลยWhat?
ใครแล้วว้าววันนี้อ่ะอยู่เฉยๆชิงช้าก็กวยเองแล้วเราเล่นสไปเดอร์แมนอยู่อยู่เฉยๆไดโนเสาร์ก็โผล่มา oh, no. แล้วน้องขุนเขาก็ถือหน้ากากไดโนเสาร์อยู่แสดงว่าน้องขุนเขาว่าเป็นคนแกล้งเราแน่เลยน้องนายใช่มามี่เจ้ายังไงดีมามี่มามี่คิดออกแล้วกลับบ้านได้แล้วคุณเขาลูกเขาหายไปไหนอ่ะตั๊กมันไม่ตั๊กเลยอยู่นี่ตั๊กอยู่นี่ตั๊กมันมีเลยอยู่นี่ตั๊กคุณเขาคุณเขาคุณเขากลับบ้านคุณเขาคุณเขาคุณเขากลับบ้านทำไมมันมีไม่เห็นยังมันมีมันมีหนูอยู่นี่ตั๊กเขาเขาทำไมหนูรีบสั่งเสียงดังเลยทำไมน้องไม่มาเฮ้ยก็ได้น่ะสิก็แสดงว่าน้องไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกน้องนายหนูอยู่นี่ตาหนูอยู่นี่เรากลับบ้านกันเลยดีกว่าไปกลับบ้านดีกว่าพอแล้วแหละน้องนายขุนเขาอ่ะน่าจะสำนึกแล้วแหละไปเราไปหาน้องกันดีกว่าพี่นายยาฮูขุนเขาขุนเขาอ้าวมันไม่เห็นหนูแล้วหรอครับก็เห็นแล้วสิมันมีเห็นหนูตั้งนานแล้วขุนเขาครับวันนี้อ่ะขุนเขาอ่ะแกล้งมามีกับพี่นายใช่ไหมครับแล้วทำไมคุณเขาอ่ะแกล้งมามีกับพี่นายถ้าคุณเขาอยากกินลูกชิ้นน่ะคุณเขาก็บอกมามีดีๆสิครับใช่แล้วเขาแกล้งแบบนี้มันไม่ดีนะถ้าเขาแกล้งคนอื่นน่ะก็จะไม่มีใครอยากเล่นด้วยโอ้ no ได้ไหมคะต่อไปหนูจะไม่เล่นทำเลยแล้วครับไม่ได้สิคุณเขาต่อไปอ่ะคุณเขาก็ห้ามแกล้งคนอื่นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆก็จำไว้นะคะว่าอย่าแกล้งคนอื่นนะมันไม่ดีนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องหนูดีทีวีแล้วก็ช่องคุณเขาทีวีด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบุ๊ยบุ๊ย